ค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็จะเน้นที่สร้อยคอ2บาทเป็นหลักเลยนะคะช่วงต้นละกันนะคะอย่างสำหรับลายนี้นะคะเราจะเรียกว่าลายป้องอ้อยลายสวยๆนี่นะคะความยาวเส้นนี้ก็ชุดนี้ก็จะอยู่ความยาว20นิ้วนะคะนี่ลายสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะลายต่อมาเลยค่ะลายหวายทรงเครื่องนะคะก็จะเป็นผ่าหวายสักประมาณ5ข้อแล้วก็ต่อด้วยลายมะลุมนะคะสวยๆแบบนี้นะคะความยาวอยู่ที่21นิ้วนะคะสำหรับเส้นนี้สวยดีเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆอีกนิดนึงนี่ค่ะนะคะน่าจะถูกใจหลายๆคนเลยนะคะเส้นนี้ก็2สลึงนะคะ2บาทนะคะนี่ค่ะแล้วก็ความยาวอยู่ที่20เหมือนกันนะคะลวดลายเป็นยังไงหรอดูกันใกล้ๆเลยนะคะเป็นสร้อยคอลายสายคล้ายๆสลิงนะคะนี่ละเอียดมากๆนะคะตัวนี้นี่ค่ะสายละเอียดมากเลยเส้นที่4กันแล้วค่ะสำหรับเส้นนี้นะคะลาย6เสาแต่งข้างด้วยตุ้มนะคะแล้วก็มีแบบลักษณะคือเป็นตะกร้อคล้ายๆลายเสือโคร่งนะคะขั้นอยู่มีตุ้ม3เม็ดแต่งด้านข้างถ้าเกิดเราใส่จี้พระลงมาก็กำลังสวยงามเลยนะคะนะคะดูลายกันใกล้ๆนิดนึงนะคะสาย6เสาจะใช้แบบเส้นลวดทองนะคะ6เส้นถักกันสวยงามดีนะคะไปดูเส้นถัดไปกันจ้าสร้อยคอ2บาทเส้นที่5ความยาว20นิ้วนะคะสำหรับตอนนี้ก็จะมีลายสวยๆแบบนี้นะคะเป็นแต่งข้างด้วยดอกไม้นะคะสีขาวสีแดงสีขาวสวยมากนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราซูมตรงในส่วนของนะคะน่ารักมากเลยแล้วก็ตัวสายนะคะตันๆเกี้ยงๆเส้นที่6 2บาทนะคะความยาว20นิ้วเส้นนี้จะเน้นงานลงยาลายสวยๆนะคะจะเป็นแบบลายมัสซีแล้วก็ต่อตัวนี้จะเป็นแต่งด้วยน้องปลานะคะแล้วก็ลงยาบริเวณหางกับคลีบนิดนึงบริเวณตาลงยาสีแดงด้วยนี่ค่ะน่ารักเนาะแล้วก็ต่อมาด้วยลายดอกพิกุลนะคะสวยงามจริงๆสำหรับเส้นนี้ความยาวอยู่ที่20นิ้วนะคะเป็นความยาวที่ใส่จี้พระออกมานอกเสื้อกำลังสวยเลยค่ะเรามาดูสายสร้อยแล้วก็ดูรายละเอียดกันชัดๆกันอีกสักนิดนึงนะคะนี่ค่ะหัวนะคะนี่ค่ะแข็งแรงนะคะแล้วก็ตะขอตามสไตล์ของงานสุโขทัยจะต้องมีแบบลวดลายบนตะขอเล็กน้อยนะคะแบบนี้นี่ค่ะแล้วก็ต่อด้วยสายพิกุลนะคะแล้วก็ด้วยปลานะคะแล้วก็เหมือนจะมีอยู่แบบ3-4 ลายอยู่ในเส้นเดียวกันเลยนะคะงานสวยละเอียดมากเลยนะคะเรามารีวิวให้ได้ชมกันใกล้ๆนะคะเผื่อว่าถูกใจจะได้แวะเดินทางมาเที่ยวมาเยี่ยมชมมาซื้อหากันที่ร้านได้ค่ะสร้อยคอ2บาทเส้นนี้นะคะเป็นลายแบบเป็น2ลายใน1เส้นนะคะจะมีลายเกลียวนะคะแล้วก็ต่อด้วยขั้นปล้องนะคะแล้วก็จะเป็น8เสากลมหัวสวยงามเป็นหัวมังกรด้วยนะคะนี่ค่ะหัวมังกรนะคะคาบกับตะขอแข็งแรง1เส้นแล้วก็ต่อด้วยลาย8เสากลมนะคะลวดลายสวยงามมากนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปชมลายถัดไปนะคะสนใจก็สามารถแคปภาพไปได้สำหรับเส้นนี้ความยาวอยู่ที่20นิ้วนะคะมาถึงลายที่8ของคลิปนี้แล้วนะคะลายที่8เส้นนี้เลข8เลขมงคลนะคะมากับลายมังกรนะคะแล้วก็เส้นนี้เนี่ยจะสวยงามมากตรงที่เป็นลายดอกพิกุลทั้งเส้นเลยนะคะแล้วก็มีจ้ำหัวตรงนี้ปกติจะต้องเป็นหัวแหลมๆเป็นทรงหัวจรวดใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยเป็นแบบลงยาอะไรเงี้ยแล้วก็ต่อด้วยหัวมังกรแต่ว่าเส้นนี้สวยแล้วก็แปลกกว่าเพื่อนตรงที่เป็นหัวบอลนะคะเป็นลูกบอลเดินทองนะคะสวยๆแบบนี้ลงยา แล้วก็ตัวหัวมังกรนะคะเดี๋ยวซูมหัวมังกรให้ดูหัวมังกรนะคะเป็นหัวที่ไม่ใหญ่มากด้วยนะคะแล้วก็อวบอิ่มนะคะจะดูได้เลยว่าหน้ามังกรเนี่ยค่อนข้างจะอ้วนแล้วก็เต็มอิ่มมากนะคะสวยงามนะคะใครชอบแนวนี้นะคะเส้นนี้อาจจะค่าแรงสูงกว่าลายปกตินิดนึงแต่ว่าหลายๆท่านก็ชอบความไม่เหมือนใครนะคะก็จะแนะนำเลยเส้นนี้นะคะเส้นที่8ลายพิกุลหัวมังกรค่ะมาแล้วค่ะลายที่9นะคะสำหรับ2บาทขนาดความยาว20นิ้วนะคะลายที่9ลายนี้นะคะก็จะเป็นลายที่เรียกว่าลายเกตมังกรไม่ใช่เกตอะไรนะเกตดาวโทษทีค่ะเป็นลายเกตดาวนะคะขึ้นชื่อว่าลายเกตดาวนะคะแต่งกับอะไรก็สวยนะคะดูอย่างเส้นนี้นะคะเดินลวดลายด้านข้างของสายสร้อยเป็นลูกตุ้มนะคะแล้วก็ลูกบอลฉลุหัวใจแล้วก็ลูกตุ้มนะคะมีลายมีนาเล็กน้อยนะคะเห็นไหมคะลายเกตดาวเนี่ยแซมกับลายอะไรก็สวยงามนะคะความยาว20นิ้วนะคะสีสันสวยงามตะขอตัวใหญ่ด้วยนะคะน้ำหนักทองเส้นนี้2บาทนะคะความยาวอยู่ที่20นิ้วนี่นะคะสุขถูกใจก็แคปภาพมาได้เลยนะคะ10ลายละค่ะนะคะสำหรับสร้อยคอ2สลึงไม่ใช่สร้อยคอ2บาทนะคะความยาว20นิ้วนะคะเส้นนี้ตันๆนะคะเป็นลายที่เรียกว่าลายสี่เสานะคะแล้วก็มีรวงเรียกว่าเป็นรวงแล้วกันรวงพิกุลนะคะอยู่แต่งอยู่ด้านข้างนี่ค่ะมองดูเต็มเส้นก่อนนะคะสวยงามมากแล้วก็ค่อนข้างตันนะคะสำหรับคนที่ชอบเส้นเล็กๆหน่อยนะคะนี่ค่ะในส่วนของรวงพิกุลนะคะมาเป็นรวงเลยนะคะนี่แล้วก็ลายสีเสาเนี่ยจะค่อนข้างตันมากๆนะคะตะขอเป็นไงบ้างตัวใหญ่ไหมใช้ได้เลยนะคะไม่บางไม่หนาแล้วก็เวลาใส่ใช้งานเนี่ยลายประมาณอย่างนี้นะคะจะเป็นอะไรที่แบบว่าเรากล้าสามารถใส่สวมใส่ได้ทุกวันเลยไม่ต้องกลัวอันตรายเพราะว่าเส้นจะดูไม่ใหญ่แล้วก็ดูแลรักษาง่ายนะคะเพราะว่าเป็นลายตันเดี๋ยวเราไปดูเส้นที่11กันนะคะเส้นที่11ค่ะสร้อยคอ2บาทความยาวอยู่ที่20นิ้วนะคะวันนี้มากับคลิปสร้อยคอ2บาทความยาว20นิ้วล้วนๆเลยนะคะจะได้ไม่งงกันนะคะแล้วก็ลายเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับเส้นนี้อยู่ที่ลายดีกว่าชื่อลายนะคะก็จะเป็นลายเบนซ์ลายยอดนิยมอยู่แล้วนะคะลายนี้เป็นอีกลายหนึ่งที่เหมือนกับลายเกตดาวที่แบบว่าแต่งกับสร้อยข้อมือหรือจะไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอหรือสร้อยข้อมือเนี่ยเวลามีลวดลายมาแซมเนี่ยจะสวยนะคะเป็นลายที่เอาอะไรมาแซมก็สวยเพราะว่าด้วยตัวของลวดลายเนี่ยค่อนข้างเรียบนะคะแล้วก็พอเอาปล้องเอาตุ้มเอาพิกุลเอาอะไรมาแต่งก็จะดูสวยงามนะคะยกตัวอย่างเช่นเส้นนี้นี่ค่ะนะคะเดี๋ยวดูในส่วนของตัวตุ้มใกล้ๆนะคะตุ้มเนี่ยจะไม่กลมซะทีเดียวเลยนะคะลักษณะของตุ้มเส้นนี้เนี่ยเหมือนโคมนะคะเหมือนโคมแล้วก็มีดอกไม้ปะอยู่ตรงกลางโคมนะคะน่ารักสวยมากนะคะตัวนี้แอดมินก็ชอบเนี่ยค่ะกิ้งได้ด้วยนะคะสำหรับตัวโคมกิ้งได้โดยรอบสวยมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูเส้นถัดไปกันเลยจ้าค่ะสร้อยคอ2บาทนะคะความยาว20นิ้วเส้นที่12นะคะ12ลายแล้วไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะเริ่มเบื่อกันหรือยังนะคะสำหรับเส้นนี้นะคะก็จะเป็นลายที่เราเรียกว่าลายห่วงคู่นะคะเป็นลายมาตรฐานลายพื้นฐานนะคะนี่ลายห่วงคู่นะคะสำหรับเส้นนี้เนี่ยก็จะมีการตัดเงาในตัวนะคะสังเกตได้จากการที่แอดมินเนี่ยค่อยๆพลิกนะคะนี่ค่อยๆพลิกจะเห็นความระยิบระยับมีเล่นแสงไฟขึ้นมาเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีการแต่งข้างเล็กๆนะคะนิดๆให้ดูไม่เรียบเกินไปสำหรับลายห่วงคู่นะคะก็คือมีการแต่งป้องแล้วก็มีการแต่งไข่ปลาหมึกนะคะตัวปล้องนี่ค่ะตัวปล้องนะคะตัดลายเงามากของจริงเงาระยิบมากเลยนะคะสำหรับเส้นนี้นะคะตัวไข่ปลานะคะไข่ปลาหมึก นะคะก็มีการทับลายนิดนึงตัดลายสวยๆแบบนี้นะคะนี่เส้นที่12แล้วสวยแบบนี้แล้วนะคะครบโหลนะคะลายสวยมากนะคะถูกใจก็แวะมาลองเลือกชมกันที่ร้านนะจ๊ะลายที่13นะคะสร้อยคอ2บาทความยาว20นิ้วนะคะลายนี้เราเรียกลายบิดตาม้านี่ค่ะนะคะก็จะเป็นลายแบบตันๆนะคะตันมากๆบางที่บางร้านก็จะเรียกว่าลายบิดอิตาลีนะคะเดี๋ยวซูมลวดลายให้ดูเอาเส้นเดี่ยวๆก่อนนี่นะคะเนี่ยค่ะจะค่อนข้างตันๆเลยนะคะผู้หญิงใส่ได้นะคะแล้วก็ผู้ชายก็ใส่สวยแล้วความยาว20นิ้วเนี่ยก็สามารถใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะผู้ชายอาจจะสั้นกว่าเล็กน้อยนะคะสวยงามค่ะลายโซ่นะคะสร้อยคอ2บาทลายโซ่ความยาว20นิ้วนะคะเส้นนี้ก็จะเป็นลายโซ่แบบเรียบๆเลยนะคะไม่มีการทับลายไม่ตัดลายนะคะอย่างบางคนบอกว่าพวกงานทับลายเนี่ยกินขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนขนเยอะจริงๆนะคะก็ใส่พวกเรียบๆก็จะแก้ปัญหาพวกการกินขนนะคะกัดคออะไรอย่างเงี้ยได้นะคะลายโซ่เส้นนี้ก็ถ้าถามว่าโปร่งไหมนะคะแอดมินก็ต้องตอบว่าโปร่งนิดนึงนะคะนี่ค่ะค่อนข้างโปร่งเล็กน้อยนะคะแต่ว่าใส่สวยแบบนี้ผู้ชายก็ชอบนะคะแล้วก็ผู้หญิงบางท่านก็ชอบใส่นะคะใส่ออกงานอะไรอย่างเงี้ยสวยงามมากนะคะนี่ความยาว20นิ้วนะคะเส้นที่14ลายโซ่ค่ะลายที่15แล้วนะคะก็ใกล้จะหมดความยาว20นิ้วแล้วก็อันนี้แนะนำนะคะเป็นลายผู้ชายบ้างนะคะเป็นลายเลดแต่ว่าผู้หญิงก็ใส่ได้นะคะสำหรับเส้นนี้นะคะเป็นเลดหน้าค่อนข้างกว้างเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวแอดมินเอาไม้บรรทัดมาวัดหน้ากว้างให้ดูนี่ค่ะหน้ากว้างก็ประมาณ7มิลนะคะ7มิลประมาณ7กับ8มิลเลยค่ะเนี่ยค่ะนะคะก็ค่อนข้างหน้าค่อนข้างกว้างอยู่นะคะใส่เท่ๆสวยๆแล้วก็เป็นงานแบบเงานะคะไม่ตัดลายไม่ทับทรายนะคะไม่พ่นทรายนะคะแต่ว่าจะมีการตัดเงาในตัวเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวซูมดูนิดนึงตัดลักษณะนี้นะคะพลิกให้ชมนะคะนะคะสวยๆเลยความยาวอยู่ที่20นิ้วนะคะค่ะสร้อยคอ2บาทนะคะเป็นเลทอีกสักเส้นหนึ่งนะคะขออนุญาตเป็นเส้นสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะคะเส้นนี้เลท2บาทนะคะความยาว20นิ้วเป็นงานทับทรายบ้างเมื่อสักครู่นะคะก็จะเป็นงานแบบเงาเกลี้ยงๆนิดนึงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นงานพ่นทรายนะคะจริงๆงานพ่นทรายค่อนข้างขายดีกว่านะคะลายสวยเชียวเนี่ยค่ะงานสวยด้วยนะคะความยาวก็อยู่20นิ้วแบบว่าถ้าผู้ชายใส่เนี่ยอยู่แบบคอเสื้อเห็นลวดลายพอดิบพอดีเลยนะคะนี่สวยดีนะคะก็ถ้าถูกใจเส้นไหนนะคะสามารถแคปภาพนะคะส่งเข้ามาติดต่อมาทางไลน์ทางเฟซได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าอยากชมสินค้าลวดลายแบบไหนนะคะสามารถฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวแอดมินจะตามมาอ่านแล้วก็จะทำคลิปสินค้าในแบบที่ผู้ชมชอบให้ได้รับชมกันอีกนะคะขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ